ช่อง7 HD และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูเรื่องสุดระทึกเมียน้อยปะทะเมียหลวงไม่กินแย่หัวฉันพบกับโจรเข้าวัดไม่ทำบุญแต่ทำบาปไปดูน้องหมากับตุ๊กตาตัวใหญ่พบกับการกลั้วคอที่ไม่เหมือนใครไปดูเหตุวิวาทริมหาดบางแสนเฮ้ยมันนั่งตรงนี้หน่อยนะเรื่องนี้ไปดูเหตุเกิดที่ด่านสุดห้ามใจเลยล่ะมันไม่มีที่แล้วแบ่งๆกันนั่งนะพบกับเรื่องแปลกๆของคนเสพยาอันนี้เป็นปัสสาวะของเราใช่ไหมเรื่องนี้พบกับอุบัติเหตุรถล้มสุดระทึกไปดูการนำทางของสาวมอเตอร์ไซค์สุดเฟี้ยวพบกับเรื่องสุดเศร้าเมื่อครูสอนวันสุดท้ายไปดูความกลัวที่อธิบายไม่ได้ลุงนั้นคนเห็นไปนะร้อยร้อยอ่ะไม่ออกหรอกตายหมดพบกับการปลุกลูกที่ต้องใช้ตัวช่วยการเหยียบแก้มเมื่อยที่ได้ผลชะงักโอ้ยเบาไปพบกับการไล่ล่าสุดมันคดีนี้ไปดูชีวิตจริงยิ่งกว่าละครสะเทือนอารมณ์สุดๆสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกณรงค์บุญธรรมข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทกันคุณตำรวจได้รับแจ้งมีการทะเลาะวิวาทกันรุนแรงก็รีบมาครับเอาผู้หญิงว่ะเฮ้ยผู้หญิงตีกันยับเลยมันเรื่องอะไรเอาหรอห้ามเร็วๆๆๆโอ้โหทางเจ๊เสื้อขาวนี่ตบเขาใหญ่แล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวคุณใจเย็นให้ยังไงคุณไปตบเขาทำไมเนี่ยเอ้าไอ้นี่มันแย่งผัวฉันมันเอาผัวฉันนะไปกบทั้งวันทั้งคืนไม่กลับบ้านกลับช่องยิงยิงอ๋อเมียน้อยเมียหลวงตีกันเรื่องแย่งสามีนี่เองเอาเคลียร์เลยงานนี้ถนัดเจอบ่อยห้ามเมียหลวงไว้ก่อนเลยแรงจริงเจ๊เนี่ยใจเย็นเย็นเดี๋ยวผมพูดเองนะผมคุยเองนี่คุณก็ปล่อยผัวเขาบ้างนะคุณน่ะเป็นเมียน้อยอ่ะคุณก็ให้เกียรติเมียหลวงบ้างแบ่งๆเขาบ้างใครเมียน้อยเอ้าไม่ใช่คุณเหรอฉันเนี่ยเมียหลวงคนเนี่ยเมียน้อยฉันเนี่ยเมียหลวงคนเนี่ยเมียน้อยเอากับตาลปัดแล้วเฮ้ยแล้วเมียน้อยมาตบแย่งผัวเขาเฮ้ยมันไม่ได้ใครต้องตบใครก่อนเอ้ยเอาหัวพลิกมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาคุณเป็นเมียน้อยแล้วคุณไปตบเมียหลวงเขาทำไมเอ้าก็มันผัวฉันมันเอาผัวฉันไปจะเมียหลวงเมียน้อยฉันก็ต้องตบทั้งนั้นแหละเฮ้ยใจเย็นๆๆโอเคอ่ะแล้วผัวคุณน่ะอยู่ไหนจะไม่รู้มั้ยหรอมันไม่กลับบ้านกลับช่องมานานแล้วป่านนี้นะมันคงมีกิ๊ก3 4 5 6คนเต็มไปหมดแล้วมั้งฉันตัดหางปล่อยวัดมานานแล้วฉันไม่สนใจมันแล้วเนี่ยแล้วไปตบเขาทำไมเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเขาถึงกับไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยยังไงนานๆเห็นมั้ยล่ะเมียหลวงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับผัวคุณน่ะนานแล้วนะคุณก็ไม่ต้องตบเขาแล้วนะอย่างเงี้ยต้องตบเอ้าตบทำไมเอ้าเดี๋ยวคุณจะตบเขาทำไมเนี่ยฮะก็มันเป็นเมียหลวงไม่รู้จักทำหน้าที่เก็บผัวไว้ให้ฉันปล่อยให้ผัวฉันเนี่ยไปมีกิ๊ก3 4 5 6แกปล่อยผัวไปอย่างนั้นแล้วฉันจะอยู่ไงฮะอย่างนี้ต้องเอ้าถูกว้าวถูกบ้าแล้วถึงเขาเป็นเมียหลวงนะแต่ปล่อยผัวแกไปแล้วเขาอะต้องมีหน้าที่มาหวงผัวให้แกตรงไหนเนี่ยให้ตายเถอะวะเมียน้อยอย่างนี้ก็มีด้วยโอ้ยโอ้ไปแล้ว
2คนตบตีกันอยู่เป็นเมียน้อยกับเมียหลวงที่แรกเข้าใจว่าเมียหลวงคงมาตามสามีที่บ้านเมียน้อยแต่ไม่ใช่ครับบ้านนี้เป็นบ้านของเมียหลวงและเมียน้อยมาตามหาสามีเมียหลวงก็บอกว่าไม่รู้ว่าสามีไปไหนตั้งหลายวันละก็ไม่คิดจะตามด้วยมีแต่นางเมียน้อยนี่แหละมาตามเข้ามาหาเรื่องตบตีกันถึงบ้านนี่แหละทีหลังคุณสามีจะหาเมียน้อยให้นึกถึงเมียน้อยคนนี้ไว้จะได้ไม่อยากมีอีกขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกณรงค์บุญธรรมข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องเมียน้อยตบเมียหลวงเรื่องนี้ไปดูเรื่องวุ่นของคนในวัดวุ่นเรื่องอะไรไปดูผมนายวัลลบแป้นทองนะครับซึ่งเป็นไวยาวัชกรของวัชอัมอำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีชายเดินขึ้นมาบนวัดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่ให้ภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่วัดครับพี่มาทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีผมมีน้ำพริกอยู่แต่ไม่มีผักครับเอาแล้วยังไงอ่ะผมก็เลยมาหาผักกินจะหาผักก็ไปหาตามสวนตามอะไรตามตลาดดิพี่มาหาที่วัดทำไมอ่ะอ๋อก็ได้ข่าวว่าที่วัดนี้มีผักน่ากินเชียวผักอะไรวะอ๋อเขาเรียกว่าผักกระถินน่ะนี่ไงเนี่ยนี่น่ากินจังเลยนี่เด็ดยอดซะหน่อยไอ้บ้ายอดกระถินมันมียูริกวะไม่ใช่นั่นมันเงินทอดกระถินเขาไอ้ตะไลวัยปัวเฮ้ยไปเด็ดเงินกระถินเขาได้ยังไงเบาในวัดอย่าเสียงดังอ๋อไอ้บ้าแกขโมยเฮ้ยไม่ใช่เสียงดังอ่ะถูกแล้วแกขโมยเงินวัดก็ต้องเสียงดังเด้ไม่ได้ขโมยเงินวัดกำลังเด็ดผักงามยอดยิ่งเด็ดยิ่งมันโอ้โหดูสิครับตอนแรกเนี่ยมันกะจะเด็ดน้อยๆแต่เห็นไม่มีใครมามันเลยเด็ดไปเรื่อยๆไอ้ตะไลวายป่วงจะหมดต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอ้ยดูมันทำท่าจะเลิกเด็ดตั้งหลายครั้งแล้วแต่มันก็กลับไปเด็ดใหม่ทุกครั้งเลยยอดสวยๆเด็ดออกไปเอาไปจิ้มน้ำพริกน่าอร่อยเหลือเกินอุ้ยอีบ้านั่นมันเงินกระถิ่นบาปกรรมจริงๆแกนี่มันชั่วจริงๆระวังตกนรกหนกไหม้เพราะเงินขโมยวัดเนี่ยชั่วจริงๆเกิดทำไมเกิดมาชั่วตั้งแต่หัวชั่วยันหางเกิดทำย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมาฉกเงินจากพวกกระถิ่นของเราอย่างเฉยเลยดังนั้นก็เดินลงออกจากวัดไปดังนั้นก็ได้ประสานงานจากสภ.ชะอำนะครับให้มาแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีได้กำลังติดตามตัวและดำเนินคดีต่อไปครับขโมยกระถิ่นในวัดระวังชาติหน้าจะได้ไปเกิดเป็นหนอนกระถิ่นริมรั้วขอขอบคุณคุณวันลบแป้นทองไวยาวัจกรวัชอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเรื่องขโมยเงินพุ่มกฐินเรื่องนี้ไปดูความสุขของผู้ให้ความตกใจของผู้รับยังไงไปดูผมนายจอนมรักษาอินตำแหน่งพนักงานเทศกิจสำนักงานเขตของเคยมีสระขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงหมาตัวนี้กำลังนอนหลับสบายครับคุณเจ้าของก็อยากจะให้น้องหมามีเพื่อนก็เลยซื้อตุ๊กตาเสือมาเซอร์ไพรส์ครับน้องหมาตื่นมาเห็นเพื่อนก็จะได้ดีใจนั่นน้องหมาตื่นแล้วเสือโอ้โหแทนที่แกจะเซอร์ไพรส์ครับดันเลยเซอร์ไพรส์จนตกใจแทบช็อกเลยครับไปฟังเสียงตกใจจริงๆของแกดูครับโอ้โหตกใจมากครับนอนอยู่ดีๆมาเจอเสือจ้องหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าตกใจเสียหมาของจริงไม่มีสภาพหมาเหลืออยู่เลยครับพี่ลองมาเป็นผมดิลืมตามาเจอไอ้โครงมันจ้องเนี่ยใครจะไม่ตกใจเนี่ยโอ้ยตกใจ
ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำโคเดนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอฉะนั้นตื่นขึ้นมาเห็นตุ๊กตาเสือนึกว่าเป็นเสือตัวจริงก็เลยร้องแล้วก็วิ่งหางจุดตูดไปเลยคราวหน้าขอเปลี่ยนจากตุ๊กตาเสือเป็นตุ๊กตากระต่ายนะจะได้ไม่ตกใจขอขอบคุณคุณจรรักษาอินเจ้าพนักงานเทศกิจสำนักงานเขตคลองเตยเรื่องสุนัขตกใจตุ๊กตาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน2บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่2สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์รีโวลดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเรื่องนี้ไปดูวิธีป้องกันโควิดง่ายๆฉบับบ้านๆเป็นยังไงไปดูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอรินดาปาลักวงศ์ณอยุธยานะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งค่ะคนไข้มีอาการคันคอนะคะลูกชายกำลังคันคอมากเลยสงสัยว่าจะเป็นโควิดก็รีบบอกแม่เลยครับแม่แม่ผมคันคอจังเลยอ่ะกลัวว่าจะเป็นโควิดมากเลยผมไม่อยากไปหาหมอเลยอ่ะยังไงผมก็ไปหาหมอนะแม่นะเออมันงั้นไม่ต้องไปหาหมอหรอกแม่เนี่ยมีสูตรนะเดี๋ยวเอาน้ำอุ่นกับเกลือผสมกันแล้วก็เอากล้วยคอไม่ต้องไปหาหมอง่ายๆนะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวได้ไหมไม่รู้แหละแต่ลองดูก่อนไปน้ำเกลือน้ำเกลือกล้วยคอนะเอากลัวเลยกลัวเลยว้ายกืนเลยเฮ้ยให้กลัวกืนไปทำไมเล่าจำไว้มาพวกคอเอากลัวเฮ้ยกืนไม่อีกแล้วบอกว่าให้เอากลัวคอไม่ใช่กืนแกทำไม่เป็นหรือยังไงนี่พวกคอแบบนี้นี่ดูฉันทำนะกลัวไม่ใช่กืนทำให้ดูก่อนนี่นี่อย่างนี้ไอออกอย่างนี้รู้ไหมอ้าวทีนี้เอาไหมกลัวไม่ใช่กลืนอ้าวตั้งใจกลัวคอเอาอีกแล้วโอ้ยไอแม่โอ้ยแม่บอกให้กลัวไม่ใช่กลืนได้ด่าตัวเองทำไมอ่ะด่าตัวแหละด่าแกนั่นแหละโอ้โอ้ยทำไมเอ้ากลัวอะไรนักวะเนี่ยสมองวัวหรืออีเห็นเนี่ยแกเนี่ยฮะแค่กลัวเนี่ยฮะแล้วแม่ก็พยายามปล้ำให้กลัวอยู่อีกนานครับแต่กี่รอบก็กลืนหมดตลอดจนกระทั่งแม่อะไรแม่พาผมไปหาหมอเหรออ่ะไม่กลัวหมอแล้วเหรอไม่กลัวฮะตอนเนี้ยบ้านหมุนหมดแล้วโอ้ยไม่หมุนไหวเหรอติดเกลือเข้าไปเป็นกระสอบได้ไหมเนี่ยความดันนี่ขึ้นแย่แล้วอีกนิดก็ฟอกไตแล้วโอ้ยถามจริงทำไมกับอีแค่กลัวไม่กลืนเนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้แม่คงอยากจะถามนะว่าทำไมแกโง่นะฉันอยากจะถามทำไมแกถึงโง่จังทำไมแกโง่จริงจังทำไมโง่จังโง่จังได้ไปบอกแม่ของคนไข้เองนะคะคุณแม่ของคนไข้เนี่ยก็เลยเตรียมน้ำอุ่นแล้วก็เกลือนะคะใส่เกลือลงไปในน้ำอุ่นแล้วก็บอกว่าให้คนไข้เนี่ยกลั้วคอแต่ว่าคนไข้เนี่ยอมน้ำเกลือเข้าไปแล้วเนี่ยกลืนน้ำเกลือลงไปเลยนะคะไม่ได้กลั้วคอนะคะเอ้าให้กลั้วคอไม่ใช่ให้กลืนคุณแม่ก็เลยทำมาให้ใหม่อีกคนไข้ก็อมๆแล้วก็กลืนน้ำเกลือลงไปอีกนะคะคนไข้เนี่ยทั้งอมแล้วก็กลืนน้ำเกลือไปหลายแก้วเลยค่ะเป็นสาเหตุให้ความดันโลหิตสูงจากที่รู้สึกคันคอเนี่ยก็เลยกลายเป็นความดันโลหิตสูงแทนค่ะคุณแม่อย่าให้ลูกโดนแดดมากนะเดี๋ยวขี้เกลือจะขึ้นตัวลูกนะขอขอบคุณคุณไอรินดาปาลักวงศ์ณอยุธยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องกลัวคอไม่เป็นเรื่องนี้ไปดูเหตุวิวาทริมหาดบางแสนเป็นยังไงไปดู
ชื่อนายไพโรจน์เจริญธบุตรกุลครับมีอาชีพออกทะเลชายฝั่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยๆอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยแม่จะต้องมาดิครับแม่จะต้องมาดิพี่หรือทางก็คงต้องมีอย่างใดที่จริงมาได้แล้วทางแสนครับคนแก่สองคนเมาด้วยกันทั้งคู่เลยตอนเริ่มต้นก็รักกันดีพอเมาขึ้นมาก็ตีกันอย่างเงี้ยครับโอ้ยความจริงไม่ต้องตีกันหรอกครับแค่ยืนก็ไม่อยู่แล้วยังจะมาตีกันให้ทุเรศอีกดูเอานี่เตะเขายังล้มเลยเอาเข้ามาไม่แล้วมาสิโอ้โหดูครับแน่ๆตั้งท่าโอ้โอ้โอ้เอาโดนไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้มเพราะหมัดนะครับล้มเพราะเมาครับโอ้ยคนถูกต่อยก็เซล้มครับคนต่อยก็เซตามไปเซทั้งคู่โอ้ยถ้าทุเรศนักก็ไม่ต้องต่อยกันแล้วไม่ได้มันเรื่องของศักดิ์ศรีโอ้อย่างนี้ไม่จบกันง่ายๆแน่ครับโอ้โหถึงตายเลยมั้งเนี่ยใจเย็นๆลงทั้งคู่เอานั่นลงน้ำแล้วอุ้ยเอาจมน้ำตายแน่เนี่ยเฮ้ยจมน้ำแล้วไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่ากลัวเปียกอ่ะโอ้โอ้อะไรคนวันเนี่ยพอเมาต่อยกันจะเป็นจะตายโดนน้ำนิดเดียวกลับบ้านซะอย่างนั้นตอนแรกเตะกันไม่ยั้งเลยครับนี่โอ้โหรองเท้ากันเด่นเลยกลิ้งไปกลิ้งมาโอ้ยคนเราแก่ก็ว่าแย่แล้วแต่ยิ่งแก่แล้วเมาแล้วยิ่งหนักเลยอ่ะเมาแล้วจอกหัวหมาหรือหัวแมวเมื่อเมาแล้วก็เหมือนกันหัวใครหัวมันเมาทั้งวันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วก็มาต่อยผมก่อนแล้วผมก็พาไปต่อยที่ทะเลนู่นมันก็เสมอมั้งเพราะมันผักก็ล้มอ่ะกลับบ้านดีแล้วอย่าอยู่ให้คนเกลียดเลยเป็นห่วงขอขอบคุณคุณไพโรจน์เจริญสมุทรกุลจังหวัดชลบุรีเรื่องเมาชกกันริมหาดพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน2บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่3ประเด็นนี้ไปดูด่านตรวจแอลกอฮอล์เหตุที่เกิดกับผลที่ได้ยังไงไปดูสวัสดีครับผมดาบตำรวจลุงเดืองสอนทองเป็นประธานที่งานป้องกันปราบปรามสภ.วังสงทงช่วยงานจราจรด่วนบริบาลวิถีขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านแล้วตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับเจ้คนนี้เจอข้อหาเมาแล้วขับเมาหนักมากด้วยครับคุณตำรวจเลยให้มานั่งรอตรงนี้เพื่อจะหายเมาบ้างก็นั่งรออยู่แล้วครับคุณเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณคนนี้นั่งตรงนี้หน่อยนะไม่เอาชอบนั่งคนเดียวโอ้คุณมันไม่มีที่แล้วแบ่งๆกันนั่งนะเดี๋ยวให้เขานั่งตรงนี้นะเฮ้ยแบ่งๆกันนะชอบนั่งคนเดียวไม่เข้าใจอยู่วะโอ้ยชอบนั่งคนเดียวไม่เข้าใจอยู่วะอะไรของเจ๊ชอบนั่งคนเดียวอ้าวเชิญคุณนั่งเลยคุณนั่งเลยนั่งได้แล้วครับนั่งเถอะนั่งเถอะผมรับประกันผมรับรองนั่งเลยนั่งเลยโอ้ยแบ่งกันนะจะมาเรื่องมากอะไรก็เมากันทั้งนั้นแหละยังจะมาโกรธมาเกลียดอะไรกันน่ะแล้วก็ลืมไปเลยครับจนกระทั่งถึงเวลาเก็บด่านล่ะครับเอาขึ้นไปบนรถเลยนะได้พี่อันนี้เก็บดีๆเอ้าเฮ้ยลืมไปเฮ้ยอะไรอะพี่เอ้าไอ้ผู้ชายเมื่อกี้ที่ไปนั่งข้างผู้หญิงอะผู้หญิงท่าทางดูเอาเรื่องอ่ะป่านนี้ทะเลาะกันละมั้งเอ้าเฮ้ยไปดูหน่อยอุ้ยป่านนี้เฮ้ยอ้าวไอ้นั่นกำลังรักกันเลยเฮ้ยคุณนี่คุณทำอะไรกันเนี่ยฮะคุณมานั่งตรงนี้ได้ไงไหนบอกว่าชอบนั่งคนเดียวฮะ
คุณตำรวจเมื่อก่อนนี้มี2ตัวแต่ฉันชอบนั่งคนเดียวก็นี่ไงนั่งด้วยกันเลยคุณตำรวจเฮ้ยไหนเนี่ยไหนเกลียดกันจะนั่งคนเดียวแล้วรวมกันยังไงตอนไหนเนี่ยแล้วพี่ก็ยังไล่เขาอยู่เลยมานั่งตรงนี้ไม่ได้โอ้ยคุณตำรวจก็เราคุยกันถูกคอถูกใจอ่ะเฮ้ยไม่ได้ยุ่งได้ไหมเนี่ยมันไหนก็ไปอ่ะไม่ได้เลยไปจับได้ช่วย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 โอ้ยโลกหนอโลกเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วยอย่างนี้แล้วก็มีสักตัวโอ้ยโอ้พระช่วยมีด้วยจริงๆด้วยจริงๆมีด้วยจริงๆไม่รู้จะวิ่งหรือจะไปสิ่งสองกายตอนแรกเจอผู้ชายเป่าเสร็จปุ๊บก็เลยเอาไปนั่งรอผู้หญิงเมาเหมือนนี่เอาไปนั่งคู่กันทันไปทีเขานั่งกอดกันก็เลยงงครับไม่รู้จักกันแล้วเขามาปิ๊งรักกันตอนที่เป่าแอลกอฮอล์เสร็จแล้วตอนนี้มีแอลกอฮอล์อยู่ก็ถูกคอกันดีรอแอลกอฮอล์หมดฤทธิ์ดูสิจะยังถูกใจถูกคอกันอยู่หรือเปล่าขอขอบคุณดาบตำรวจรุ่งเรืองสอนทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.บางเสาธงเจ้าของเรื่องปิ๊งกันที่ด่านเรื่องนี้ไปดูชายประหลาดบุกเดี่ยวขึ้นโรงพักขึ้นมาทำไมไปดูสวัสดีครับผมพันตำรวจโทกัปปนาถลักษณาเวศสวัสดิ์สืบสวนสถานีตำรวจภูธรปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชายเดินขึ้นมาที่โรงพักขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่คนนี้ขึ้นโรงพักมาขึ้นมาทำไมไปสิมาบอกตำรวจบอกว่าจับผมเลยผมเสพยามากเฮ้ยจะบ้าเหรอมีแต่คนเสพยาเขาหนีตำรวจพี่นี่เสพยาแล้วจะไม่ให้ตำรวจจับไหนเทสฉี่ดูหน่อยได้ว่าใช่ไหมตรวจปัสสาวะนะคุณโชอันนี้เป็นปัสสาวะของเราใช่ไหมแล้วเราเสพยาบ้ามาจริงครับป่ะจริงเสพยาบ้ามาจริงนะครับเสพมาจริงจริงเจ้าตัวเนี่ยยืนยันอีกทีซิว่าใช่ไหมเราเสพยาบ้ามาจริงครับป่ะจริงเสพยาบ้ามาจริงนะโอเคมีใครบังคับขู่เข็นอะไรเราไหมที่มาเนี่ยมาด้วยตนเองใช่ไหมอะไรของแกเนี่ยไม่มีใครบังคับไม่มีใครขู่เข็นให้มาแล้วแกเสพยาบ้าแล้วขึ้นมาให้ตำรวจเขาจับอะอะไรวะไม่เคยพบเคยเห็นแกทำทำไมวะเนี่ยเราเป็นสายของสวัสดิ์ป้อมวันนี้เราเลยเข้ามาหาเจ้าหน้าที่เพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เป็นสายลับของสารวัตรป้อมนะอ๋อเพื่อนแกแอนตี้ไม่ให้แกเข้ากลุ่มเสพยาด้วยกันไม่คบไม่หาไม่ทำสังฆกรรมร่วมเพราะหาว่าแกเป็นสายให้สารวัตรป้อมแกเลยอึดอัดอยู่ไม่ได้ก็เลยเสพยาแล้วขึ้นมาให้ตำรวจจับเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายให้สารวัตรเพื่อนจะได้ยอมรับให้เข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยอ่ะอย่างนี้แล้วก็มีเสียด้วยโอ้พระช่วยมีด้วยจริงๆมีด้วยจริงๆมีด้วยจริงๆไม่รู้จะวิ่งหรือจะไปสิ่งสองครั้งแล้วเราเสพยาบ้ามาจริงครับป่ะจริงเสพยาบ้ามาจริงนะเรื่องนี้ okay. เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกลุ่มทราบว่าคนในหมู่บ้านกล่าวหาเขาว่าเป็นสายลับให้กับสารวัตรป้อมแต่เขาไม่รู้จักและไม่สนิทกับสารวัตรป้อมมาก่อนดังนั้นจึงเดินทางมาให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแบบนี้ก็มีด้วยความมุ่งมั่นผมให้เต็มร้อยแต่จุดประสงค์เนี่ยไม่รู้จะชมหรือจะด่าดีขอขอบคุณพันตำรวจโทกัมปนาถลักษณาเวศสารวัตรสืบสวนสภ.ปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องเสพยามาให้ตำรวจจับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ส.บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการ
่4สนับสนุนโดย Lazada เรื่องนี้ไปดูเรื่องร้อนที่ต้องใช้ของเย็นดับเรื่องอะไรไปดูสวัสดีค่ะดิฉันเกื้อพยาลิสันเทียเป็นพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ที่ห้องทำแผลนะคะก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขอทำแผลเจ้คนนี้กำลังติดซีรีส์เกาหลีหนักมากอากาศก็ร้อนมากเลยโอ้ยมันทรมานดูซีรีส์ไม่สนุกแล้วเนี่ยโอ้ยซีรีส์ก็สนุกโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนยังไงอะโอ้ยร้อนก็ร้อนหิวน้ำก็หิวน้ำร้านน้ำก็อยู่ไกลเกินไกลตั้ง10โลแน่เอาไงดีวะเอาไปยังไงโอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาโอ้ยแต่ร้อนอะหิวน้ำด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยหิวน้ำ10โลก็10โลไปก็ไปวะเอาหรอเอามันร้อนนะเออเฮ้ยแต่ตั้ง10โลนะเอาแต่แล้วก็ถึงจนได้ครับพอซื้อน้ำเสร็จอุ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะหูน้ำแข็งเต็มถุงขนาดนี้มันต้องเย็นชื่นใจมากแน่ๆเลยเอาเก็บไว้ไปดูดตอนดูซีรีส์ที่บ้านดีกว่าว่ะเอางั้นเหรอโอ้ยนึกถึงแล้วก็ชื่นใจรีบกลับบ้านดีกว่าเว้ยไปดูซีรีส์เว้ยไปดูที่บ้านเฮ้ยหมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเละเลยโอ้ยเพราะถูกน้ำแดงถุงเดียวแท้ๆเลยโอ้ยใส่รถปั๊มใส่รถปั๊มช่วยหน่อยอุ้ยเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยพาไปโรงพยาบาลอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะน้ำอะไรขอดูจะเอาเหรอโอ้ยมันแตกหมดแล้วน้ำขอดูก่อนมันแตกหมดแล้วจะเหลืออะไรจะดูดดูดได้ไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเก็บรวบเอาเลยเจ๊เอาดูดชื่นใจล่วงเลยสงสัยจะหิวจัดแล้วว่ะโอ้โหเจ๊เฮ้ยคุณน้ำถุงเดียวแท้ๆคิดไม่เกิดมาชาตินึงเนี่ยเกือบตายเพราะน้ำหนึ่งถุงเนี่ยโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยอย่างนี้แล้วก็มีเสียด้วยโอ้พระช่วยมีด้วยจริงๆมีด้วยจริงๆไม่รู้จะวิ่งหรือจะไปสิ่งสองครับไปกลับตั้ง10กว่ากิโลซื้อน้ำเสร็จแล้วก็คิดว่าโอ้ยเดี๋ยวกลับไปที่บ้านนอนดูทีวีให้สบายใจกลับมาถึงกลางทางนะคะรถก็ล้มมีแผลเต็มตัวไปหมดเลยแทนที่จะได้ดูดน้ำนอนดูทีวีกลับต้องมาทำแผลกะจะกินน้ำเย็นดับร้อนเกือบกลายเป็นดับจิตไปแล้วไม่ล่ะขอขอบคุณคุณเกื้อปยาริสันเทียพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าของเรื่องรถล้มที่หน้าบ้านเรื่องนี้ไปดูสุดยอดนักนำทางที่ใครเห็นต้องทึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสกุลรัตน์จันซุยค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณยาย2คนค่ะอาสาขับรถนำทางพาหนูไปเพื่อที่จะไปบ้านคุณยายอีกคนนึงค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยอะไรเนี่ยยาย2คนนี้แกอาสานำทางรถเก๋งครับจะเดินก็ไกลไปยาย2คนก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้ารถเก๋งไปให้ครับโอ้โหเรียกว่าแก่แบบมีคุณภาพขับรถซะตรงแหนวเลยครับโอ้ยมันก็ตรงได้แป๊บเดียวแหละเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวรถมันก็เป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยกำแพงกลับมันตรงนี่ไม่ได้ดิเดี๋ยวมันก็ตรงไปใสตรงมันกำแพงอย่างนี้ไงแล้วมันจังไหนต่อล่ะเนี่ยฮะใจเย็นอย่าเร่งแรงแก่แล้วมันก็เสียศูนย์นิดหน่อยยังไงก็พาไปจอดได้โอ้ยไปใจได้เลยตามใจมาลูกตามเลิกเล่นกันนะเพื่อนโอ้โหใหญ่นี่สุดยอดจริงๆยังแข็งแรงอยู่เลยครับถึงแม้จะมีเฉียวกำแพงไปบ้างแต่ก็ยังแข็งแรงขอให้อายุยืนหมื่นปีนะจ๊ะคุณยายโ
จริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขับอยู่ดีๆนี่แหละค่ะแล้วก็เซลงข้างทางขับเข้าหากำแพงซะอย่างนั้นเราก็เป็นคนขับตามคุณยายไปค่ะก็แอบตกใจแล้วก็แอบปนขำแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากคุณยายก็ขับต่อไปได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเห็นลีลาการขี่ของยายแล้วทีหลังบอกทางอย่างเดียวพอนะหัวใจจะวายขอขอบคุณคุณสกุลรัตน์จันทร์สุยจังหวัดขอนแก่นเรื่องย้ายขี่มอเตอร์ไซค์นำทางเรื่องนี้ไปดูนักเรียนกับการเสียน้ำตาครั้งใหญ่ใครทำไปดูสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัตรพรประสิทธิ์ยุสินค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะเห็นเด็กๆร้องไห้นะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเด็กร้องไห้กันทั้งห้องเลยอ่ะเป็นอะไรกันเนี่ยลูกฮะโอ้ยใครทำเด็กร้องไห้ขนาดนี้ร้องไห้ทั้งห้องเลยมีอะไรเนี่ยทำไมร้องขนาดนี้โอ้โหทั้งผู้หญิงผู้ชายร้องหมดเลยวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของครูประจำชั้นคนนี้ครับครูจะย้ายโรงเรียนแล้วครูคนนี้ก็เป็นครูที่ดีที่สวยจิตใจงามเอาใจใส่เด็กทุกคนเป็นครูที่ดีจนเด็กรักมากเลยครับนี่นะครับอยู่ด้วยกันกับเด็กๆมาตลอดครับเด็กๆก็รักครูทุกคนเลยครับนี่ครับทำกิจกรรมร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างแหมรักกันเหลือเกินพอถึงวันสุดท้ายของครูที่ต้องทำงานที่นี่ก็เลยเป็นอย่างนี้ล่ะครับโอ้โหเด็กเนี่ยร้องไห้คิดถึงครูกันทุกคนเลยโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่ซาบซึ้งจริงๆครับชีวิตไม่น้อยก็รักของใครถ้าวันใดจากเธอไปไม่มีวันกลับให้เธอจำรักของฉันจะไม่จางหายฉันคงอยู่ในใจเก็บเธอไว้ไม่ลบเลือนภาพซ้ำๆยังคงวนเวียนไม่เปลี่ยนและยังคงสวยงามในวันคืนที่เราเดินเคียงข้างกันจะไม่มีวันและไม่มีทางผันเปลี่ยนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงย้ายออกจากโรงเรียนคุณครูจะอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนก็เลยใจหายนะคะส่วนเราเองก็ใจหายเหมือนกันค่ะนักเรียนเขาก็เลยถามว่าคุณครูลาออกเพราะว่าพวกผมดื้อหรอคุณครูลาออกเพราะว่าพวกหนูดื้อหรอถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะพวกผมขอแก้ตัวใหม่ได้ไหมคุณครูไม่ไปไหนได้ไหมได้ยินประโยคนี้เราก็รู้สึกใจหายรู้สึกตื้นตันใจนักเรียนเขารักเราก็ผูกพันกับเราเหมือนที่เราผูกพันกับเขาอะค่ะเห็นเด็กๆร้องไห้นะคะตัวคุณครูเองก็มีร้องไห้ออกมาค่ะเป็นเหตุการณ์บ่อน้ำตาท่วมห้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้คุณครูได้พบเจอกับเด็กๆที่น่ารักนะคะได้เจอกับลูกศิษย์ที่น่ารักมากในรั้วโรงเรียนด้วยค่ะเป็นภาพที่แทนความรู้สึกดีๆขอให้เป็นครูที่ดีและนักเรียนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปขอขอบคุณคุณชัตรพรประสิทธิ์อยู่ศีลจังหวัดเชียงรายเรื่องครูสอนวันสุดท้ายข้างอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับช่วงที่5คดีนี้ไปดูคนไข้กับความกลัวที่เก็บทรงไม่อยู่เป็นยังไงไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันตำแหน่งรองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้รับแจ้งเหตุว่าลุงคนเข็นเปคนป่วยของโรงพยาบาลเนี่ยคุณอาสาแบกคนไข้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ถึงโรงพยาบาลแล้วครับแต่อาการเนี่ยไม่ค่อยดีโชคดีแล้วพี่รอดแล้วทำไมอ่ะ
ก็ลุงเวนเปคนนั้นน่ะเขาออกเวนไปแล้วไงมันเกี่ยวอะไรอ่ะก็ผมเป็นอาสามานานเอาคนไข้มาส่งอ่ะถ้าลุงคนนั้นเป็นคนเข็นเปนะร้อยทั้งร้อยอ่ะไม่ได้ออกมาหรอกตายหมดอ้าวมือพิฆาตขนาดนั้นเลยเหรอไม่มั้งแต่ฟังๆไปก็เสียวๆนะเนี่ยออกเวนไปแล้วอ่ะโชคดีพี่โชคดีพี่รอดแล้วตายหมดแล้วขอบคุณครับรอเวนเปแป๊บนะคะเดี๋ยวเวนเปจะมาเข็นให้ค่ะครับครับครับพี่รอแป๊บนะพี่ผมไปก่อนครับครับขอบคุณมากครับคุณอาสาไม่เป็นไรครับโอเคจบเรื่องเราละแต่รอเวนเปแป๊บนึงนะเอ้าเอาคนไข้มาส่งเหรออ้าวลุงเวนเปมือพิฆาตเนี่ยเข็นใครตายหมดยังไม่กลับว่ะครับเขารอเวนเปอยู่อะไปก่อนนะลุงรอเวนเปคนไข้มาแต่ไม่มีเวนเปเอ้าเดี๋ยวไปเขียนให้เองก็ได้เฮ้ยไม่ต้องมั้งลุงอย่านะอย่าว้าวเฮ้ยตาจะหลอนเลยลุงลุงมาทำอะไรอะลุงไปเบนเปมาลุงเลยเดี๋ยวลุงออกเวรแล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรลุงแค่เขียนเองไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องเกรงใจลุงหรอกไม่ได้เกรงใจเขากลัวต้องประวัติลุงอ่ะเข็นใครตายหมดอ่ะเดี๋ยวโอ้โหไม่อยากพูดจริงใจหายลุงจะต้องพุ่งหนีเฮ้ยโอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้รักษาจะตายจริงสมคำร่ำลือซะละมั้งลุงเนี่ยน่ากลัวจริงจริงเลยเอาคนไข้มาส่งอ่ะถ้าลุงคนนั้นเป็นคนเข็นไปนะร้อยทั้งร้อยอ่ะไม่ได้ออกมาหรอกตายหมดเฮ้ยสิเสียงยิ่งมองยิ่งเห็นน่ากลัวโอ้โหยิ่งมองยิ่งกลัวมันช่างน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวลุงคนนี้ถ้ามูลนิธิเนี่ยนำคนป่วยมาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ลุงคนนี้เข้าไปเข็นไปหาหมอตายทุกรายเลยไม่มีใครรอดออกมาได้เลยคนป่วยได้รับบาดเจ็บจากการขี่มอเตอร์ไซค์แหกโค้งขาหักหนึ่งข้างและมูลนิธิก็ได้นำมาส่งที่โรงพยาบาลลุงคนเข็นเปย์ทำเขาพยายามที่มาช่วยก็เลยตกใจไม่ยอมให้เข็นขัดขืนแล้วก็พยายามวิ่งหนีทั้งที่ตัวเองก็ขาหักอยู่ถ้าวันนี้เป็นอะไรไปไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์เกี่ยวกับลุงนี่แหละขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องกลัวอาถรรพ์ลุงเรื่องนี้ไปดูการปลุกลูกที่เล่นใหญ่ไม่เหมือนใครยังไงไปดูสวัสดีค่ะชื่อประภพรโมกหอมเจ้าของช้างพังอุ้มบุญลูกชายเป็นคนนอนที่เซานะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลูกชายบ้านเนี้ยนอนขี้เซาเหลือเกินแม่นแล้วค่ะลูกชายอีสานนี่นอนขี้เซาเหลือเกินปุ๊กยากปุ๊กเย็นปุ๊กเย็นก็ไม่ยอมตื่นทีเทียแต่มื้อนี้มันต้องตื่นเพราะอีฉันนี่มีเครื่องปุ๊กอย่างดีอะไรแม่จะเอาอะไรมาปลูกลูกชายนี่ดิซ่าเอาช้างมาปลูกเลยมันใหญ่ไปเลยเนี่ยแม่อ้าวโอ้ยมันกับว่าตื่นแล้วเนาะเอ้ามักสร้างมักแรลูกแม่ปลูกมันโอ้โหยังกับเอาโทรศัพท์มายัดหูเลยนะตื่นไม่ตื่นตื่นไม่ตื่นลุยไปลูกลุยไปลุยไปร้องไปด้วยลูกจะตื่นไม่ตื่นเอาขังแล้วขังแล้วเอาโอ้โหเรื่องปลุกของแม่จะทำงานอย่างดีเลยครับตื่นไหมตื่นไหมคนไม่ไหวต้องตื่นครับโอ้มาได้ผมช้องเลยต้องออกมาเล่นกันสว่างแล้วน่าจะรอเล่นแล้วออกมาโอ้ยออกแล้วออกมาหมดเลยออกมาเล่นกันโอ้ลูกคุณแม่กับลูกช้างตัวนี้เขาเป็นเพื่อนเล่นกันนะครับลูกชายขี้เซาแม่เลยเอาเพื่อนเล่นที่เป็นช้างมาปลุกซะเลยช้างก็ยินดีอยู่แล้วครับเพราะอยากเล่นก็เลยปลุกกันรุนแรงอย่างนี้แม่ลืมไปเปล่าว่าช้างไม่ใช่ไก่นะจะได้เอามาปลูกได้ดูสิโอ้โหพังหมดเอาพังพัดลมพัดลมเนี่ยพังหมดไม่เหลือแล้วแต่ยังไงก็ตามภาพที่เห็นก็เป็นความน่ารักระหว่างคนกับสัตว์ที่ดูกี่ทีก็น่ารักครับเพราะสัตว์กับคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วสัตว์คือเพื่อนที่น่ารักโลกสีสวยๆยิ่งน่าก็เพราะสัตว์เป็นสีแต่งเติมโลกนี้สีสวยโลกสีสวยด้วยสัตว์
ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงต้องไปโรงเรียนแต่เช้าปลุกยังไงก็ไม่ตื่นก็เลยให้น้องช้างเป็นคนปลุกน้องร้องเสียงดังมากสุดท้ายลูกชายก็ตื่นค่ะบ้านไหนจะทำตามก็ไม่ว่ากันนะขอขอบคุณคุณประภาพรโมกหอมจังหวัดสุรินทร์เรื่องให้ช้างปลุกลูกชายให้อีกสักนิดเดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองเรื่องนี้ไปดูการแก้ปวดแบบบ้านๆที่ได้ผลช่างงักสวัสดีครับกับผมนายอัธพลกุเทียนประดิษฐ์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยคนยายปวดเมื่อยที่หลังวันนี้หลานมาเยี่ยมตาก็เจอยายกำลังปวดเมื่อยอยู่พอดีรีบมาก็ดีแล้วยายเมื่อยอ่ะปวดหลังแล้วเหยียบหลังให้หน่อยเว้ยได้นอนดินอนเหยียบงี้เหรอยายโอ้ยมันเบาไปเอ้าเบาไปเหรอก็หลานเขาไม่เคยเหยียบเบาไปแล้วแบบนี้เหรอยายเบาไปยังเบาเหรอยายได้แรงหน่อยหรอกแรงหน่อยเฮ้ยแรงไปเฮ้ยเบาหน่อยเฮ้ยโอ้ยเบาของยายน่ะคือให้เบาตายไม่ใช่ว่ามันน้อยไปยังไม่พอเหรอยายยังไม่พอไปโรงพยาบาลดิเฮ้ยหลังเคล็ดหมดแล้วโอ้ยไปพาไปโรงพยาบาลก่อนเลยโอ้ยก็บอกให้เบาไม่ใช่เบาโอ้ยตายเอาทั้งยายเบาชายเหยียบเนี่ยมันเท่าอาการปวดเมื่อยหลานชายก็ขึ้นไปเหยียบทั้งตัวเลยนะครับก็เหยียบแรงมากคุณยายนี่อาการหนักพอเดินนะครับรีบหามคุณยายเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอาการหนักวิธีนี้นอกจากไม่หายปวดแล้วยังปวดเพิ่มอีกนะดูออกขอขอบคุณคุณอัธพลกุลเพียรประดิษฐ์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเจ้าของเรื่องยายใช้หลานเหยียบตัวแก้ปวดเรื่องนี้ไปดูการไล่ล่าที่ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปสวัสดีค่ะนภพรอัชวฤทธิ์จังหวัดเพชรบุรีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเร็วมากขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมอเตอร์ไซค์คันนี้กำลังไล่ล่าตะโกนโวกเวกไปด้วยไล่ล่าอะไรกันน้องดูไล่ใหญ่เลยอ่ะไล่อะไรไปฟังกันชัดๆที่ว่าเขาไล่ล่าอะไรครับไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานอะไรวะผู้ฟังไปที่ไหนไหนฟังต่อไปเด็กไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานแล้วไส้กรอกอีสานจะไล่ล่าอะไรไส้กรอกอีสานมันไปฆ่าใครมาฮะไส้กรอกอีสานมันไม่ได้ฆ่าใครมาหรอกค่ะแต่หนูอยากกินไส้กรอกขับผ่านหน้าบ้านหนูนะหนูเลือกเท่าไหร่มันก็ไม่จอดหนูอยากกินบ้างน้ำลายไหลแล้วไหลอีกหนูเลยคว้ามอเตอร์ไซค์ไล่กวดมันมาเนี่ยแล้วมันก็ขับเร็วมากเลยหนูไล่กวดจนจะข้ามอำเภอแล้วเนี่ยมันยังไม่ทันเลยเนี่ยไม่ต้องอีสานโอ้โหหนูทำไมหนูไม่ซื้อร้านเอิญไม่ใช่หนูเห็นอันนี้แล้วหนูอยากกินหนูต้องกินอันนี้ให้ได้มันอยากกินมากเลยเกินเอาไล่ให้ได้ไล่ทันอุ้ยจับอะไรมาจอดเลยเฮ้ยจะทันแล้วจะทันแล้วเว้ยเฮ้ยเจอแล้วเว้ยทันไม่ทันเอาจอดมาเว้ยตามันแต่บางแก้วตามันแต่บางแก้วไงบนไหนหน้าคนขับเลยเด็กโอ้รถซิ่งด้วยรถซิ่งคือเปล่าขับเร็วด้วยรถจะก่อนสารหรือ F1 นะเนี่ยโอ้โหขับซิ่งเนี้ยทำไมเมียไม่ห้ามเลยเนี่ยฮะฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะวันๆทำไมขายไม่ค่อยได้เลย
มันเนี่ยขับไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยอ่ะดูสิขายดีจังเลยข้าวของนี่เต็มรถเลยเนี่ยแต่น้องคนขับไล่เนี่ยสุดยอดจริงๆครับตั้งแต่มีไส้กรอกอีสานเกิดขึ้นบนโลกนี้ก็ไม่เคยเห็นใครไล่ล่าแบบสุดๆเท่าน้องเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยน้องเอ้ยสุดยอดไปเลยครับพี่สุดทีจะติจะติสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆไม่คุยไม่คิงสุดยอดจริงๆย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบีบแตรตะโกนเรียกรถขายไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานพ่อค้าแม่ค้าขับรถไปเร็วมากเลยค่ะขับผ่านหน้าบ้านเราตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเราเลยขับไปแว้นไปค่ะในที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทานค่ะไส้กรอกอีสานค่ะทำเป็นหนังได้เลยชื่อเรื่องไล่ล่าไส้กรอกสุดขอบฟ้าขอขอบคุณคุณนวพรอัจฉวริศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องขี่ตามรถขายไส้กรอกช่วงโหวตคันดิเดตโดนใจขอเชิญร่วมโหวตคันดิเดตโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทางเฟซบุ๊กติดตามกติกาการโหวตได้ที่เฟซบุ๊กรายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1เมียน้อยตกเมียหลวง2ขโมยเงินพุ่มกฐิน3สุนัขตกใจตุ๊กตา4รั่วคอไม่เป็น5. เมาชกกันริมหาด 6. ปิ๊งกันที่ด่าน 7. เสพยามาให้ตำรวจจับ 8. รถล้มที่หน้าบ้าน 9. ยายขี่มอเตอร์ไซค์นำทาง 10. ครูสอนวันสุดท้ายกลัวอาถรรพ์ลุง 12. ให้ช้างปลุกลูกชาย 13. ยายใช้หลานเหยียบตัวแก้ปวด 14. ขี่ตามรถขายไส้กรอกและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565คือเรื่องเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้ไปดูการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านลุ้นกันทั้งหมู่บ้านสวัสดีครับกับผมนายอรรถพลกุเทพประดิษฐ์นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต. อาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำมีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยกันนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตำบลอาฮีจังหวัดเลยครับคุณผู้หญิงทางซ้ายกับคุณผู้ชายทางขวาเป็นตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพอลงคะแนนเสร็จก็ต้องมีการนับคะแนนกันล่ะครับบัตรคะแนนเท่ากันซะอย่างนั้นโอ้โหได้152เท่ากันเลยไม่น่าเชื่อและจะตัดสินกันยังไงเนี่ยมีผู้สมัคร2คนได้คะแนน152เท่ากันเป๊ะจะตัดสินยังไงผมมีปัญหาเมื่อคะแนนมันเท่ากันน่ะเขาก็จับฉลากสิครับโอ้โหพี่มันไม่ใช่งานปีใหม่นะครับถึงจะมาจับฉลากเนี่ยแล้วนะถือว่ายุติธรรมยุติธรรมเอ้าจับฉลากเอ้าจับรถโอ้โหการเลือกตั้งที่สำคัญของหมู่บ้านกลับต้องจบลงด้วยการจับฉลากครับลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับระวังเอาจับไปแล้วครับโอ้ยได้ไปแล้วครับผู้ชายไปแล้วครับตามผู้หญิงบ้างลุ้นครับว่าใครจะได้ไม่ได้โอ้โหเลือกตั้งมาเยอะแยะไม่ลุ้นหนักเท่ากับการจับฉลากนี่แหละครับเอาละครับ2 3 4 5ระวังกันครับได้ครับเด็กไปดูใหญ่บ้างครับเด็กไปดูใหญ่บ้างโอ้โหดีใจดีใจจนหมดสภาพผู้ใหญ่เลยอ่ะดูสิครับแหมลงไปไหว้พื้นเลยเปิดรับเลยครับ
ว่าการชาวบ้านรับแจ้งเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าเอาภาพนี้ไปให้คนทายโดยไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไรนะครับทายไม่ถูกเลยครับว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ประเทศอื่นเขาจะมันขนาดนี้หรือเปล่าแต่ประเทศไทยมันอย่างนี้เลยครับสุดยอดประเทศไทยจริงไม่ใช่ตัวแสดงผลการนับคะแนนนะครับก็152คะแนนเท่ากันนะครับมีผู้สมัคร2ท่านนะครับคณะกรรมการก็เลยให้ทำการจับฉลากผลการจับฉลากนะครับนายอินเดียได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแกก็ดีใจสุดขีดนะครับล้มลงไปนอนกับพื้นดิ้นเลยนะครับดีใจทั้งร้องทั้งตะโกนลงไปดิ้นกับพื้นเลยนะครับแกก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมใจก่อนจะไปรับตำแหน่งเชิญไปรับยาก่อนดีไหมยาดมยาอมยาหม่องนะขอขอบคุณคุณอรรถพลกุลเทียนประดิษฐ์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต. RE อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลในใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ